เข้าสู่ช่วงจัดทีมเอ็มลูเอ็นวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีแฟนบอลเชียร์อยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับทั้งเชลซีมิลานมาริเดียทำไปหมดแล้ววันนี้เรามีงบ3ล้านกับการจัดฟูลทีมลิเวอร์พูลบวก8ฟูลทีมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณดีจากพี่ต้นเกรดกันด้วยแล้วกันครับที่ไว้วางใจจัด3ล้านล้านเลยแต่ต้องบอกนะว่างบ3ล้านล้านเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ตัวที่แบบว่ามันแบบสุดๆไปทุกตัวเพราะอย่างที่บอกคือถ้าจะเล่นบอกแปดสุดๆเนี่ยมีงบอย่างต่ำคือต้องมี 6-7 ล้านล้านเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับถ้าล้านล้าน2ล้าน3ล้านเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ใช่สุดๆในตำแหน่งนั้นๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดละกันนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นทีมนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นทางด้านนี้ครับไมเคิลโอเว่นโคดี้กับโปโจไว้ระดมตำแหน่งกลางรับ2คนเนี่ยซึ่งมาตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีตำแหน่งที่มันดีกว่านี้มันจริงครับอย่างฝั่งซ้ายเอ้ยพี่ไม่เอาลุยดิอาร์ตไม่เอาซานิโอมาเน่ผมไม่พอเลยครับสั้นๆนั่นเองนะครับสำหรับใครนี่ชื่นชอบแบบว่าเอ้ยพี่ผมชอบพี่จัดทีมมากเลยครับในช่องเราเนี่ยมีอยู่ในเพจลิสต์จัดทีมเอ็มล้วนสามารถไปดูได้เลยว่าน้องๆเป็นมือใหม่มีงบหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยจัดทีมอะไรมาเพจลิสต์นี้เนี่ยมีทุกอย่างเลยก็ลองเข้าไปดูได้แล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในเกมกันเลยครับว่างบ3ล้านเนี่ยจะได้อะไรกันบ้าง4ล้านล้านนะครับนี่เราก็ซื้อไปแต่ละตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งสัก 600,000 แล้วกันเผื่อมีคนปล่อย600,000โจโคเนี่ยน่าจะซื้อได้เลยนะครับโจโคเนี่ยโอเคโจโคซื้อได้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคานักเตะปีโฮมโกนเนี่ยโอ้โหลดลงไปแบบว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเชลมาติปครับเชลมาติปเชลมาติปโคดี้กักโปครับซื้อไปจอร์จิโญ่ไวนาลดุมครับครับซื้อไปเชียโกอากันตาราครับเราตั้งสูงไว้เลยครับจอร์แดนแฮนเดอร์สันครับนี่ของดีของอร่อยครับใส่ไปเฟอร์กิลฟันไดครับเราก็ใส่ไว้ก่อนแล้วกันครับกักไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรางบไม่พอซื้อตัวอื่นนะครับ okay. นาธานเนียนคลายเราสามารถซื้อได้เลยโอเคอัลเบโตโมเรโนสามารถซื้อได้เลยแล้วก็อลิสันเบกเกอร์ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่เรียกว่าเหลืองบบานๆเลยนะครับตอนนี้โอเว่นเนี่ยเราใส่เต็มแม็กเลยก็น่าจะได้นะครับโอเว่นน่าจะได้เลยแล้วก็แต่ละตัวนี้น่าจะเต็มสูบหมดแล้วเดี๋ยวเราขยับฟันไดขึ้นสักหน่อยนึงเป็น560แล้วกันครับนี่ก็จะงบประมาณ 3.4 ล้านเดี๋ยวเราไปดูตอนที่จับทีมลิเวอร์พูลเสร็จกันด้านในต่อเลยครับเอ้าเกือบวางงานไปเรียนปรับพื้นฐานลับที่มหาลัยไม่อยากไป55เฮ้ยขอบคุณในเพลงด้วยโอ้โหน้ำตาจิ้นไหลครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับเพลงเรียบร้อยครับเรียบร้อยไมเคิลโอเว่นครับ 1-0 ครับนี่ผมบอกแล้วผมปรับแท็กติกมาหลังผมไม่รั่วแน่นี่มาโอ้โหโอเว่นนี่สไลด์เวิร์ดด้วย1ทีครับนำ 1-0 ครับขอบคุณโดเนทด้วยนะครับจากเพลงเด้อแล้วช่องเรามีเพลงอยู่3คนเพลงไหนเนาะรายงานตัวหน่อยเด้อพละเลงหรือว่าไอเพลงหรือเพลงไหนเนาะบอกพี่ด้วยเด้อช่องเราชื่อ3โคตรเยอะชื่อไอ้ไนท์ไอ้โนอะไรเงี้ยซ้ําเยอะมากโอ้เกือบไปขอบคุณมากนะครับ1แมงฟ้าเลยขอบคุณมากๆเลยเรียนปรับพื้นฐานเนี่ยมันเป็นปกติครับใช้ชีวิตมหาลัยให้มีความสุขครับเพราะว่าถ้าจบมาชีวิตจริงคือแบบยิ่งกว่านิยายครับผมยิงเรียบเพลงมันอ๋อเพลงมันเลยโอเคมันมีหลายเพลงด้วยดิของครับผู้เล่นใหม่จากทีมมิลานกับมาดริดครับดีแล้วผ่าเปลี่ยนครับไอคอนเลยครับดีมากเลยรับก่อนครับสวยงามอ๋อไอซอนรีบมาติดมาแล้วครับไอเพลงนี้เหมือนที่บอกครับทำงานหาเงินมาโดเนทให้พี่นะของแท้ดิได้เพลงแบบแม่งสุดยอดจัดครับยิงเรียบร้อยจอร์จิโญ่ไวนาลดุมครับนี่ดูไวนาลดุม2ครับมีลองช็อตไหมครับปีนี้ไวนาลดุมปีนี้เนี่ยเป็นปีดีที่สุดที่มีลองช็อตนั่นเองถ้าต่ำกว่านี้จะเป็นปี MC ที่มีลองช็อตนะครับ1ตัว1ซิตครับผมจอร์จิโญ่ไวนาลดุมเดี๋ยวดูให้ครับอัลเบโตโมเรโนครับดักครับมาติดผมบอกแล้วผมปรับแท็กติกปุ๊บรู้เรื่องเลยครับมาแล้วที่อุ้ยบังอุ้ยอุ้ยไปนะดุม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 หล่ออุ้ยไม่ส่งเข้าข้างในเมื่อกี้แหมถ้าส่งเข้าข้างในคือจบแล้วนะครับเมื่อกี้
โอ้ส่งเข้าข้างในคือจบแล้วอ่ะโอ้ยปึบฟันได้โอเคสวยมาแหวนดุมแหวนดุมกักโปกักโปกักโปโอเครออยู่ครับคดีกักโปอ่ะก็ต้องพอดเกมเลยครับจังหวะนี้โหปรับแผนปรับแทคติกเรียบร้อยครับคดีกักโปดูนะลูกนี้ความนิ่งแล้วดีใส่ก้อยใส่ด้วยครับแหมยามจัดกันคดีกักโปครับผมโกรนครับช่วงนี้ราคาของโกรนค่อนข้างดรอปลงไปเยอะเลยปรับแดนกลางครับแดนกลางเพชรยับยับเลยว่ะโมเรโน่ครับมาอะไรครับแฮนเดอร์สันรอจิ้มเรียกโอ้โหหลับได้เฉยผมลองเปลี่ยนโกไม่ลด FP เมเนน่าลุ้นอยู่ได้ใช่ครับพี่นันเหมือนพี่ฟ้าบอกเลยไวนาดูโอ้โหกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ส่งให้กองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ครับผมสวยงามครับ 4-0 ครับไวนาดูโอ้โหดูนะแม่แล้วดูนะไวนาดูฮอลแลนด์กักโปฮอลแลนด์ฟานไดฮอลแลนด์ครับแล้วลูกนี้2ประตู2แอสซิสต์ครับแหมเป็นไงกองกลางครับเติมยับยับเลยครับขวางมาอลิสันเบเกอร์ไปแล้วโอ้โอ้เรียอุ้ยโอ้ช็อตเซฟปอดสางครับอลิสันเบเกอร์ครับคืนมาก่อนครับยิงอืมไวนุ่มเปิดเอชโอเคโอ้แล้วไวนุ่มแฮตทริกเลยโอ้โหปรับแผนปรับแฟติกปุ๊บพอเข้ามือไวนุ่มแฮตทริกเลยดูลูกนี้เปิดมาเต็มหัวครับนี่แล้วไปดูโมงนี้มาตอนที่เจอกับบาร์เซโลนาด้วยนะในแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะโอ้โหนี่แข่งระดับโลกไปเนี่ยเน้นเกินเน้นเกินแข่งระดับโลกไปเนี่ยจริงจังเกินโอ้โห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 จริงจังเกินอ่อนน้อยอ่อนน้อยโอ้โหเน้นเกินโอ้แมตช์นี้ผมเหนื่อยเลยแล้วแมตช์นี้ผมเหนื่อยเลยคือแบบเน้นจัดโหผมนี่เหนื่อยเลยครับนี่ไวดุมยิงซาไซก้อยก่อนโหเหนื่อยจัดนะแมตช์เนี้ยคือตึงมากฝั่งนู้นน่ะมันจะตึงไปไหนแน่น่ะโหจีจีเลยครับจีจีเลยจบไปเป็นที่เรียบร้อยกับลิเวอร์พูลในงบ3ล้านล้านนั่นเองนะครับก็อาจจะมีขัดใจถูกใจกันบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เราต้องบอกเลยว่าโอ้โหเราทำการบ้านมันหนักมากในงบ3ล้านล้านเนี่ยซึ่งบางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบมันราคาไม่พอบางตัวจะมีตัวที่ดีกว่ามีมันมีตัวที่ดีกว่านี้แน่นอนอย่างโอเว่นเนี่ยถ้ามีเงินให้แบบอีกสักแบบล้านล้านนิดนึงเนี่ยเราสามารถอัพเป็นปีโฮมโกรนได้เลยแล้วแบบโอ้โหโอเว่นโฮมโกรนก็ได้นี่คือสุดแน่นอนแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็นฐานะของซาเดโอมาเน่ปีสปอร์ตไลท์โอ้โหยังมีความคล่องตัวแน่นอนหลักๆคือขึ้นอยู่กับว่าเรามีงบเท่าไหร่มันทำได้หมดแหละขึ้นอยู่ว่ามันจะลงตัวมากน้อยสักแค่ไหนเพราะว่าจะขอดีเนี่ยบอกว่าขอบวก8ฟูลทีมละกันนะครับยังไขอบคุณโดเนทด้วยครับเกมของมากครับก็อย่างที่บอกครับใครมีตัวไหนอยากให้เปลี่ยนยังไงคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยแล้วคลิปหน้าอยากให้จัดฟูลทีมเอ็มล้วนเป็นทีมอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ID Game by AdOdบริการรับซื้อและขาย ID Game FC ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมมีบริการปั๊มเอ็มโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เที่ยมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ